ท่านสวเรืองไกรบอกเดี๋ยวก็ยึดอีกนะเดี๋ยวโดนยึดอีกนะครับนะครับผมก็ผมอย่างนี้ครับผมอยู่ที่ต่างประเทศก็เห็นลู่ทางการลงทุนในหลายเรื่องที่เป็นประโยชน์นะก็ผมคิดว่ายินดีที่จะมีคนไทยมาร่วมลงทุนด้วยแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยพอดีมันมีเรื่องของตัวเองเยอะอยู่ก็ยังไม่อยากจะให้เรื่องการร่วมทุนมันวุ่นวายอยู่แต่ผมก็จะทำไปเรื่อยๆเมื่อทำไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเมื่อสักพักหนึ่งก็จะบอกกับพี่น้องคนไทยว่าใครสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมคิดอยู่ว่าอยากจะทำอะไรเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณคนเสื้อแดงเขาบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นชุมชนใหญ่ที่ควรจะมีอะไรที่เป็นประโยชน์เขาตอนนี้กำลังคิดหลายเรื่องครับคิดจะตอบแทนบุญคุณประเทศไทยยังไงคนไทยทั้งประเทศอย่างไรคนเสื้อแดงอย่างไรก็คิดอยู่ครับแล้วก็เตรียมที่จะทำอะไรในสิ่งที่ดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศครับก็เอาอีกครั้งหนึ่งนะที่บางคนเนี่ยเขามีแฟนคลับเขาเขียนจดหมายเขียนโน้ตมาที่นี่ครับเขาบอกว่าให้ผมช่วยอธิบายชาวบ้านฟังหน่อยเรื่องหุ้นผมเนี่ยผมก็เล่าให้ฟังว่าผมมีหุ้นเดิมเนี่ยเปรียบเสมือนผมซื้อทองไว้เมื่อทองมีทอง700 800บาทก็ราคาเท่านั้นตอนหลังมาทองราคาบาทละ 17,000 มันก็เลยจำนวนเม็ดเงินเวลาขายทองแล้วมันก็ได้มากขึ้นก็คล้ายๆกันนะครับไม่ใช่ว่าหุ้นที่มันมีอยู่เนี่ยมันโกงขึ้นมาแล้วหุ้นมันถึงขึ้นหุ้นมันขึ้นตามราคาดัชนีของตลาดหลักทรัพย์นะครับจำนวนหุ้นเท่าเดิมเหมือนที่ท่านอาจารย์เรืองไกรอธิบายไปเมื่อกี้นะครับก็อันนี้ขอตอบคำถามของแฟนคลับที่ส่งมาที่ดูไบครับครับแล้วก็เอาครับครับเอาแค่นี้ก่อนครับครับครับก็ผมก็คิดว่ามีท่านไหนอยากจะเพิ่มเติมอะไรไหมฮะบนเวทีแห่งนี้มีประเด็นไหนไหมครับถ้าไม่มีผมก็คิดว่าก็ใกล้เวลาพอสมควรนะครับที่วันนี้เราได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนทัศนะกันได้มีโอกาสสอบถามข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับกับ องค์ความรู้ที่มอบให้กับเราวันนี้เพื่อให้เห็นทิศทางของประเทศไทยในปี2553เนี่ยนะครับทางคุณธีรชัยอาจจะต้องนะช่วยสรุปตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเชิญครับขอบคุณครับก็ได้เวลาพอสมควรนะครับซึ่งดร.ปานปรีก็บอกกับผมว่าเมื่อกี้กระซิบกันบอกโหไม่เคยเห็นท่านนายกนั่งได้ยาวๆขนาดนี้จากทุ่มหนึ่งถึงตรงนี้ก็3ชั่วโมงครึ่ง3ชั่วโมงครึ่งครับก็ถือว่าเราอยู่กันนานต้องกราบเรียนทุกท่านนะครับผมจะสรุปสั้นๆนิดเดียวแล้วก็จะขอให้ท่านนายกได้ล่ำลาพวกเรานะครับขออนุญาตนะครับครับผมเป็นคนว่างงานครับขออนุญาตนะพอดีผมว่างงานอยู่ครับเพื่อเวลาเยอะขอบคุณครับขอบคุณครับถือตอนนี้ที่นั่นประมาณทุ่ม20นะครับแต่ของเราที่นี่4ทุ่ม20ก็คงได้เวลาสำหรับท่านทั้งหลายที่กรุณาให้เกียรติมาในงานเสวนาทิศทางประเทศไทยนะครับผมต้องกราบเรียนด้วยความเคารพอย่างนี้นะครับว่าคณะผู้จัดกลุ่มกรุงเทพ50แล้วก็พวกเราวิทยากรตลอดจนผู้ดำเนินรายการเนี่ยนะครับเมื่อครั้งที่มีข่าวออกไปว่าเราจะทำงานนี้เสวนาประเทศไทยนี้ก็ถูกมองว่าเรากำลังจะทำเพื่อบุคคลคนหนึ่งคือท่านนายกทักษิณผมคิดว่าเราต่อสู้กับความรู้สึกนี้มาเนื่องจากว่าผมคิดว่าเรากำลังจะทำให้สังคมที่ขาดสมดุล นั้นได้เดินทางมาในสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าแล้วก็คิดว่าสิ่งที่ถ้าเราทำให้เพื่อนายกทักษิณ นั้นความคิดเดียวที่เราคิดจะทำก็คือเราคิดว่าเราจะสร้างมาตรฐานของความยุติธรรมให้เกิดกับท่านนายกทักษิณมากกว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ตลอดระยะเวลา3ชั่วโมง20นาทีเสร็จๆนั้นเราได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วผมโล่งใจมากต้องกราบเรียนว่าผมโล่งใจมากที่บรรยากาศของการสนทนาในวันนี้ท่านวิทยากรแต่ละท่านนั้นได้ให้ข้อคิดที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่พรุ่งนี้จะปรากฏในสื่อมวลชนในหลายๆแขนงอย่างแน่นอนและผมก็มั่นใจเหลือเกินว่าการสนทนาของเราในวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่สร้างสรรค์มันเป็นเรื่องที่สร้างสรรค์ให้กับสาธารณสังคมจริงๆเราพอมองเห็นทางออกของทางระบอบประชาธิปไตย
ไม่ว่าจะเรื่องการยุบสภาเราพอจะมองเห็นทางออกในเรื่องของทิศทางเศรษฐกิจที่เราจะต้องเร่งดำเนินการต่อไปทั้งในแง่มุมของตลาดทุนและในแง่มุมของปัญหานโยบายที่ยังขาดความชัดเจนอยู่อันนี้เป็นสิ่งที่ผมมั่นใจเหลือเกินนะครับว่าการเสวนาทิศทางประเทศไทยในวันนี้ค่อนข้างจะสมบูรณ์เกิน 100% ผมต้องขอถือโอกาสนี้กราบขอบคุณท่านวิทยากรทุกท่านนะครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านอาจารย์คณินบุญสุวรรณครับท่านสว.เรืองไกรฤกิจวัฒนะดร.ปานปีภิธานุกรและคุณกิตติรัตน์นรนองนะครับแล้วที่ดังๆที่สุดนะครับวันนี้เนี่ยผู้ดำเนินรายการท่านนี้นะมืออาชีพไม่คิดค่าตัวเลยครับคุณอดิศักดิ์ศรีสมครับแล้วก็ขอให้ปรบมือให้กับพวกเราเองที่อยู่ตรงนี้ด้วยครับดังๆยาวๆนะครับท่านรัฐมนตรีสุชาติธาดาธรรมรงเวชท่านรัฐมนตรีสงครามนะครับเลิศกิจไพโรจน์แล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับที่ผมเห็นไม่ว่าจะเป็นท่านอดีตส.ส.สถาบศิริขันธ์แล้วก็อีกหลายท่านนะครับถ้าผมตกหล่นชื่อใครไปก็ต้องกราบขออภัยด้วยอันนี้ด้วยความเคารพผมรู้สึกขอบคุณจริงๆความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นทั้งมวลนั้นเป็นความสำเร็จที่ผมคิดว่าเรามีในการให้และเรามีในการรับแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งที่ผมกับคณะได้อาจหารที่จะจัดเวทีนี้ขึ้นมาแล้วก็คิดว่าจะจัดต่อๆไปที่จะเป็นประโยชน์ต่อพวกเรานั้นก็คือพระดำรัสพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่ผมจะต้องขออนุญาตนำมาเรียนตรงนี้ให้สาธารณะได้ทราบโดยทั่วกันนะครับเป็นพระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อวันที่20เมษายน2521โดยรวมนะครับคนเราจะเอาแต่ได้ไม่ได้คนเราจะต้องรับและจะต้องให้หมายความว่าต่อไปและเดี๋ยวนี้ด้วยเมื่อรับสิ่งของได้มากก็จะต้องพยายามให้ในการให้นั้นให้ได้โดยพยายามที่จะสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและในชาติทำให้หมู่คณะและชาติประชาชนทั้งหลายมีความไว้ใจซึ่งกันและกันได้ช่วยที่ไหนก็ช่วยด้วยจิตใจที่เผื่อแผ่โดยแท้ครับนี่คือสิ่งที่ผมกราบน้อมอัญเชิญพระบรมราชวาทนี้ไว้ผมคิดว่านั่นคือปรัชญาที่ถูกต้องในสังคมนี้นะครับสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันช่วยที่ไหนก็ช่วยและด้วยจิตใจที่เผื่อแผ่โดยแท้กราบขอบพระคุณทุกท่านอีกทีแล้วก็ขอส่งเวทีนี้ไปให้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านอดีตนายกรัฐมนตรีพันธุ์ตำรวจโทดร.ทักษิณชินวัตรได้กล่าวล่ำลากับพวกเราครับกราบเรียนเชิญครับครับครับก็ต้องขอขอบคุณท่านที่มาร่วมงานวันนี้ทุกท่านท่านผู้ดำเนินผู้อภิปรายนะครับผู้ดำเนินรายการแล้วก็ผู้จัดรายการทั้งหมดที่ได้ทำรายการนี้ขึ้นมาถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับที่จะให้ความรู้แก่ประชาชนก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งและหวังว่าในปีนี้คงจะได้ไปขอบคุณทุกท่านด้วยตัวเองที่เมืองไทยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ